สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนท่าควงกระบอง2ท่อนนะคะแบบเบสิกเลยแบบพื้นฐานของกีฬานันชักคุหรือว่ากระบอง2ท่อนนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเรียกท่านี้ว่าท่าควงแบบเลข8หรือบางคนอาจจะเรียกว่าการควงแบบอินฟินิตี้นะคะคือแบบนี้ก็เดี๋ยวท่านี้จะเป็นไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะที่บอกไปนะคะว่าท่านี้เนี่ยบางคนเรียกว่าเลข8หรือว่าอินฟินิตี้นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะการควงที่คล้ายๆเลข8อย่างนี้นะคะหรือว่าอินฟินิตี้นั่นเองหรือเลข8แนวนอนเวลาควงนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนว่าจะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าดูจากด้านข้างนะคะถ้าเคยดูคลิปก็มอง2ท่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน YouTube ต่างๆท่านี้ก็จะเห็นบ่อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นท่าง่ายๆนะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะดูว่ามันยากแต่ความจริงแล้วท่าเลข8นั้นไม่ยากเลยนะคะก็คือเลข8หมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหรือว่าดูเป็นอินฟินิตี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเบสิกก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบสิกการควงแบบเลข8หรือว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันมาจากท่าดาบของกีฬาเซาหลินนั่นเองเซาหลินมันจะมีท่าดาบต่างๆซึ่งท่านี้นะคะมันจะมาจากท่านี้หมุนเข้าแล้วก็หมุนออกของดาบหมุนเข้าหมุนออกถ้าดูจากดาบมันจะเห็นชัดกว่าดูกระบองนะคะเพราะว่ามันเป็นแท่งยาวๆแท่งเดียวง่ายๆเลยเวลาถือดาบนะคะเราจะไม่ถือกำแน่นเกินไปเพราะกำแน่นเนี่ยมันควงไม่ได้มันจะแข็งไปหมดเลยมันจะเป็นอย่างนี้หลายๆคนควงก็กลายเป็นแบบนี้ดังนั้นจับเบาๆล็อก2นิ้วเป็นหลักนะคะ3นิ้วจับเบาๆเสร็จแล้วปล่อยฟรีๆลงมาทิ้งลงมาเลยทิ้งลงมาพลิกข้อมือให้มันหมุนเข้าด้านในตัวฝั่งนี้เสร็จแล้วพลิกข้อมือขึ้นเสร็จแล้วปล่อยข้อมือหงายออกทิ้งเบาๆเห็นไหมคะสองนิ้วนี้จับแน่นๆก็ไม่ต้องแน่นขนาดนี้แต่ว่าจับเบาๆให้มันอยู่แค่นั้นเองแล้วก็หมุนข้อมือขึ้นมาทิ้งลงฟรีๆเลยเห็นไหมอันนี้แทบไม่ใช้แรงเลยเสร็จแล้วพลิกข้อมือขึ้นมาหมุนออกพลิกอันนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานของการฝึกท่าเลข8นะคะซึ่งจริงๆแล้วการควงกับดาบเนี่ยจะดูเหมือนความจริงมันควงยากกว่าของกระบอง2ท่อนซึ่งถ้าเราทําอันนี้ได้เนี่ยยังไงของกระบอง2ท่อนก็ทําได้แน่นอนนะคะแต่ว่าการควงอันนี้เนี่ยจะทําให้เข้าใจวงของมันมากขึ้นทําให้เวลาไปควงอันนั้นเนี่ยจะง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราควงดาบได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆทางบ้านนะคะไม่มีดาบให้ควงเนี่ยสามารถหาเป็นไม้สั้นๆนะคะลองมาหมุนเล่นก็ได้ให้รู้ว่านี่เข้านี่ออกเวลาหมุนนะคะเราจะใช้ข้อมือเป็นหลักหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกนะคะพอทําได้แล้วเนี่ยเราลองมาใช้กระบองดูบ้างการจับกระบอง2ท่อนแบบนันชักคุนะคะหรือกระบอง2ท่อนแบบของเกาหลีเนี่ยเราจะจับตรงหัวกระบองก็คือฝั่งที่มันติดกับโซ่จับติดเลยการจับมันจะมีหลายแบบจริงๆไม่มีว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดอย่างถ้าเป็นของโอกินาว่านะคะเขาจะจับตรงปลายเลยเพื่อให้เพราะว่าของเขาเนี่ยเน้นการฟาดให้โดนคนฟาดให้โดนคนกระบองต้องยาวแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยมันจะเน้นเป็นการควงการโชว์เพื่อความสวยงามมากกว่าดังนั้นเราจับตรงหัวมันเลยก็คือติดตรงโซ่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะแต่ที่ไหล่ตรงนี้เป็นท่าเตรียมท่าเตรียมบางคนทําผิดมันจะไปด้านหลังแบบนี้ก็คือเวลาตีปุ๊บมันฟาดถูกหลังตัวเองทําให้คุณเจ็บตัวนะคะซึ่งความจริงควงกระบองมันไม่เจ็บเลยบางคนดูแล้วแบบว่ามันฟาดไปฟาดมามันเหมือนเจ็บเลยความจริงมันไม่เจ็บนะคะถ้าเราวางกระบองได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องโอเคนี่ก็เป็นท่าเตรียมนะคะเวลายืนสามารถยืนอย่างนี้ก็ได้ยืนกัดธรรมดาเสร็จแล้วควงเลข8มันจะเป็นอย่างนี้เวลาฝึกนะคะฝึกจากหมุนเข้าอย่างเดียวก่อนก็คือจากท่าเตรียมตีไปด้านหน้าแล้ววนเข้าวนเข้าหาตัวด้านนี้นะคะอันนี้คือนอกอันนี้คือในวนเข้าอย่างเดียวก่อนเอาให้คล่องมือโอเคเสร็จแล้วนะคะพอเราทําได้แล้วเนี่ยเก็บขึ้นมาใหม่ก่อนเป็นท่าเตรียมอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วหมุนออกให้มันขนานกับตัวเรานะคะไม่อย่าให้มันเฉียงอย่างนี้หรือว่าให้อย่าให้มันเฉียงออกนี่ให้มันขนานกับตัวเราอย่างนี้หมุนเข้าหาตัวโอเคมองจากด้านข้างนะคะอันนี้หมุนเข้าเก็บขึ้นหมุนออก
ังเกตดูมือตอนดูมือนะคะตอนหมุนเข้ามือมันจะคว่ำลักษณะนี้แล้วหมุนออกมันจะหงายหมุนเข้าคว่ำหมุนออกหงายนี่หมุนเข้าคว่ำมือเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอหมุนออกปุ๊บหงายมือบางคนทำผิดเพราะว่าคว่ำหงายเนี่ยงงใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเราเข้าได้ออกได้แล้วลองหมุนเข้า5ทีนะคะให้มันชินมือเสร็จแล้วพอคล่องปุ๊บหมุนออกอีก5ที1 2 3 4 5พอมันขึ้นปุ๊บเราพลิกข้อมือขึ้นปุ๊บหมุนข้อมือ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จังหวะที่พลิกข้อมือนะคะคือจังหวะที่เราตีกระบองไปใช่ไหมคะพอมันหมุนเข้าหาตัวปุ๊บพอขึ้นสุดเราพลิกมือแล้วกระบองมันจะไปด้านหน้าอีกรอบนึงพอกระบองมาด้านหลังปุ๊บพอขึ้นข้างบนพลิกข้อมือคว่ำแล้วกระบองจะตีไปด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมุนเข้าปุ๊บพอมันขึ้นปุ๊บพลิกขึ้นปุ๊บเราพลิกหงายพอกระบองมาด้านหลังพอขึ้นปุ๊บเราพลิกคว่ำขึ้นหงายขึ้นคว่ำเริ่มจาก5รอบเนี่ยง่ายๆเลย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จากนั้นเริ่มเร็วขึ้น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5พอเราเริ่มได้นะคะลดมาทีละ1ก็เป็น4ที1 2 3 4พลิก1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4พอเริ่มคล่องแล้วก็เหลือ3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3พยายามจับจังหวะตอนพลิกข้อมือให้ได้ถ้าเราจับจังหวะได้เนี่ยมันก็คือง่ายแล้วจะแล้ว2ทีทีนี้เนี่ยต้องคิดเร็วขึ้นแหละเพราะว่ามันหมุนแค่2แล้วเราต้องพลิกข้อมือจะเป็น1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 2เสร็จแล้วนะคะพอลดเหลือ1ทีเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เราต้องการในวันนี้ก็คือจะเป็นเลข8หรือว่าท่าอินฟินิตี้นั่นเองนะคะก็จะเหลือเป็น1 1 1 1เข้าออกเข้าออกพอได้แล้วก็เร็วขึ้นตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะวนมาแล้วตีแขนตัวเองเพราะเรายังไม่คล่องลองพยายามพอเราตีแขนตัวเองเนี่ยกลับมาหมุน3ทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วพอคล่องแล้วกลับมาหนึ่งทีใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะคะนี่ก็จะได้เป็นท่าเลข8หรือท่าอินฟินิตี้ที่เราต้องการในวันนี้แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการสอนนะคะท่าคุมกระบองแบบเลข8ซึ่งเป็นท่าควงที่พื้นฐานที่สุดเลยนะคะของกีฬานันชักขุหรือว่ากระบองสองท่อนนั่นเองซึ่งในเลเวล1นะคะของท่าไอแมคโดโจเนี่ยก็จะมีการควงท่านี้แล้วนะคะก็จะเป็นท่าง่ายๆท่าเบสิกที่เพื่อนๆทุกคนสามารถฝึกกันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ